ผู้ชมเมื่อสักครู่ติดตามข่าวการเมืองของไทย PBS นะครับได้เห็นการวิเคราะห์ท่าทีทางการเมืองในเรื่องของรัฐบาลว่าสุดท้ายแล้วการเดินเกมต่อไปในการเลือกตั้งควรจะไปเป็นอย่างไรแน่นอนช่วงนี้จําเป็นที่จะต้องติดตามท่าทีนะครับเนื่องจากการเลือกตั้ง การเลือกตั้งในครั้งหน้าเนี่ยมีหลายอย่างที่เปลี่ยนแปล,ง,ปลงไปทั้งเรื่องของกฎกติกาในการเลือกตั้งและยังรวมถึงภูมิทัศน์ทางการเมืองของคนที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยน่าจะเป็นให้คนการเมืองพักการเมืองแล้วก็ผู้นําต้องปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในการที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งครั้งหน้าด้วยนะครับสำหรับสถานการณ์ทางการเมืองเมื่อวานนี้คุณผู้ชมะสะานล่มนะครับ สภาล่มไปหลังจากการที่พิจารณากฎหมายเกี่ยวกับการถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองของท้องถิ่นนะครับแล้วก็เป็นอีกครั้งที่พักฝ่ายค้านเขาออกมากดดันเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีนั้นยุบสภาในขณะเดียวกันพักร่วมรัฐบาลอย่างประชาธิปัตย์และก็ภูมิใจไทยตอนนี้กําลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่หลายฝ่ายบอกนะครับว่างัดข้อกันอยู่เพราะว่าเห็นต่างในเรื่องของพรบกันชงกันชาถึงขนาดที่สสพักภูมิใจไทยบางคน ออกมาเปิดประเด็นนะครับเรื่อง30สอสอว่าเตรียมจะลาออกถ้ากฎหมายกัญชาถูกคว่ำไปนะครับแต่ดูเหมือนว่าการยุบสภาน่าจะยังไม่ได้เกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับสัญญาณของนายกรัฐมนตรีเพราะคนมีอำนาจยุบตอนนี้ครับยืนยันที่จะเดินหน้าทำงานไปก่อนส่วนข่าวที่ว่าจะแยกทางกันไปโดยนายกป,ประยุทธ์จะไปรวมไทยสร้างชาตินั้นเมื่อวานก็บอกชัดเจนแล้วนะครับว่าคำตอบชัดๆ น่าจะรู้กันหลังปีใหม่ไปเลยนะครับแต่เข้าสู่เทอมสุดท้ายแบบนี้ชวนคุณผู้ชมมาจับสัญญาณฝ่ายการเมืองกันหน่อยนะครับที่เขาส่งออกปาตอนนี้สังคมจับตามองกันอยู่นะครับว่าการเลือกตั้งเนี่ยจะมาถึงเมื่อไหร่เราเนี่แหละครับที่จะมีส่วนสําคัญในการกําหนดอนาคตตอนนี้พักการเมืองต่างใช้ยุทธวิธีต่างๆทั้งออนกราวออนไลน์ ground, online, นะครับเพื่อที่จะเข้ามาดูว่าการนําเสนอนโยบายของตนเอง จะไปตรงใจกับประชาชนได้อย่างไรบ้างในรูปแบบแรกคือมีภาคประชาชนกลุ่มที่เขาพยายามขับเคลื่อนต่างๆพยายามจะยื่นข้อเสนอเชิงนโยบายให้พักการเมืองนั้นเอาไปหาเสียงในการเลือกตั้งจะได้เป็นสัญญาผูกมัดไกลๆว่าถ้าเข้าไปสู่ตําแหน่งแล้วจะทําในเรื่องที่ภาคประชาชนนั้นคาดหวังหรือไม่มีหลายเวยทีเลยทีเดียวควรชวนคุณผู้ชมไปดูแบบนี้นะครับส่วนใหญ่จะเน้นไปเรื่องที่ปัญหาปากท้องครับ การแค้ปัญหาชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงการให้ความสําคัญกับประเด็นรัฐสวัสดิการด้วยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนลองไปดูกันหน่อยครับเมื่อเร็วๆนี้มีหลายเวทีทีเดียวอย่างเช่นเครือข่ายทํางานด้านเด็กเขาจัดเวทีเสวนานําเสนอข้อมูลงานวิจัยเด็กเล็กแล้วก็เปิดให้ตัวแทนพักการเมืองทั้งจากพักรัฐบาลและก็ฝ่ายค้านมาร่วมให้ความเห็นแสดงจุดยืนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนเด็กเล็ก โดยมีเครือข่ายข้อเสนอนะครับหลังเดินสายพบตัวแทนพักการเมืองและคณะทำงานเพื่อปรับเงินอุดหนุนเด็กเล็กทั่วหน้าในปี65ด้วยจะให้เป็นสวัสดิการแบบทั่วหน้าแล้วก็ขยายการดูแลตั้งแต่เริ่มฝากคันรวมทั้งเปลี่ยนตัวเงินจาก600มาเป็น300บาทต่อคนต่อเดือนแม้ตัวแทนพักการเมืองหลายพักจะขานรับและมองว่าเป็นประโยชน์โดยต้องอาศัยการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อผลักดันเรื่องนี้ให้สำเร็จ อีกสิ่งที่ต้องทําไปพร้อมๆกันครับและแต่ละพักมองว่าท้าทายก็คือการกระจายอํานาจให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนในการดูแลคุณผ,ผู้ชมถ้าเราย้อนกลับไปสักช่วงหนึ่งก่อนหน้านี้ในปีที่ผ่านมากลุ่มใหญ่ที่สุดที่เกี่ยวข้องกับภาคประชาชนคือสมัชชาคนจนนะครับแล้วก็เครือข่ายภาคประชาชนเขาเดินสายไปจัดเวทีตามสถานที่ภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศเชิญตัวแทนพักการเมืองนี่แหละครับมาร่วมแสดงวิสัยทัศน์เรื่องแก้ปัญหาอะไรบ้าง สิทธิ์ที่ดินสิทธิในการทํากินแล้วก็การใช้ประโยชน์ในทรัพยากรท,ทางธรรมชาติด้วยข้อเรียกร้องต่างๆพักการเมืองรับไว้แต่จะทําหรือไม่อันนี้ต้องติดตามอีกเรื่องหนึ่ง